สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินทุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเรามุ่งเน้นในการต่อยอดส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยสู่นานาชาติค่ะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอาหารไทยด้วยเรื่องราวของอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยและสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมอาหารไทยค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงได้จัดกิจกรรมไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1กับการแข่งขันทำอาหารออนไลน์ในระหว่างวันที่5ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2564เพื่อเชิญชวนให้เชฟและบุคคลทั่วไปค่ะโดยมาแข่งขันกันโดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นโดยในครั้งนี้ค่ะนายอภิสิทธิ์จิตประสงค์ได้รังสรรค์เมนูเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคลุกกะปิทรงเครื่องและซุปกุ้งแห้งหลน3สหายจนสามารถคว้ารางวัลชมเชยได้ในการแข่งขันไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1สมุนไพรพื้นถิ่นนั่นเองค่ะเมนูนี้จะเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์ทางยามากมายขนาดไหนช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณอภิสิทธิ์จิตประสงค์หรือว่าน้องนมค่ะสวัสดีค่ะน้องนมสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลชมเชยในการแข่งขันไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1นี้แต่ว่าช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็คุณประโยชน์ของเมนูนี้อยากจะให้น้องนมเนี่ยช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่อีกสักครั้งนึงได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีครับผมนายอภิสิทธิ์ประสงค์นะครับตอนนี้อายุ24ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมอ๋อน้องนมก็เป็นคนที่เรียนทางด้านอาหารมาโดยตรงเลยเหรอคะก็เรียนเกี่ยวกับด้านทางสุขภาพแล้วก็อาหารมาควบคู่กันไปครับผมโอ้โหงั้นก็ตรงกับโครงการของเราเลยสิกับคำว่าไทยเทสเทอราปีก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ชื่อเมนูที่บอกเลยค่ะว่ายาวที่สุดตั้งแต่เคยฟังมาแล้ว อยากให้น้องนมเนี่ยช่วยเล่าความคิดเห็นของคำว่าไทยเทสเทอราปีอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกหน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกกับคำนี้ยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกนะครับของคำว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมาเนี่ยอาหารไทยเนี่ยจะเป็นการรับประทานในรูปแบบของสำรับในหนึ่งสำรับที่เวลาเรารับประทานการกินตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กสุดจนถึงคนที่มีผู้สูงอายุสุดในบ้านนะครับตั้งแต่เป็นลูกหลานพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยในหนึ่งสำรับเนี่ยจะต้องมีการกินวนให้ได้ครบทุกคนฉะนั้นสำรับของอาหารไทยเนี่ยจะเป็นสำรับที่มีความพิเศษอย่างนึงคือไม่ว่าจะเป็นสำรับไหนก็ตามทุกช่วงวัยสามารถรับประทานร่วมกันได้ครับผมโอ้โหนี่คือความรู้ใหม่ของเด็กอายุ24เท่านั้นค่ะบีมนี่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นคิดแค่ว่าเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยจะต้องมีต้มผัดแกงทอดต้องมีให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือแบบเสน่ห์ของอาหารไทยเนาะแล้วก็มีหลายๆคนแล้วก็เด็กเนี่ยไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารไทยในชีวิตประจำวันเนี่ยในตัวเครื่องแกงในตัวส่วนผสมเนี่ยมันจะมีสมุนไพรไทยเข้าไปเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารไทยกันเยอะมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับเมนูอาหารพี่บีมขอชื่อเมนูอาหารจากเจ้าของเมนูอีกทีนึงได้ไหมคะได้ครับเมนูนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคลุกกะปิทรงเครื่องนะครับอันนี้คือส่วนที่1ที่เราจะทำค่ะส่วนที่2ก็คือจะเป็นซุปกุ้งแห้งหลน3สหายครับผมโอ้โหนี่มันเอากี่เมนูมารวมกันในเมนูเดียวเนี่ยน้องนมอันที่จริงอ่ะครับแรงบันดาลใจของเมนูนี้มันมาจากการที่ผมเป็นคนชอบรับประทานอาหารยุโรปที่เป็นเมนูเกี๊ยวน้ำของยุโรปก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนทอร์เทลลินี่ครีมซอสใช่ไหมครับค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าแบบฝรั่งเนี่ยก็จะมีเพียงแค่รสเค็มกับหวานแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเอาของอาหารไทยเนี่ยมาฟิวชั่นกัน
นำให้เขาแบบนำเสนอในทิศทางที่มันดีขึ้นดูมีมูลค่ามากขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นแล้วก็สามารถรับประทานกับผักแนมผักพื้นบ้านของไทยได้เนี่ยมันก็จะมีความอร่อยแล้วก็จะมีหลายมิติมากขึ้นครับแล้วไปเอาข้าวคลุกกะปิมาใส่ในเกี๊ยวได้ยังไงคะมันเข้ากันตรงไหนคะน้องนมพี่บีมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสามารถมาอยู่รวมกันได้เนี่ยอันที่จริงอันนี้ต้องขอเท้าความไปถึงกับว่าคุณย่าผมอะครับเขาชอบทำข้าวคลุกกะปิกินแล้วพอเวลาไปร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามเนี่ยจะต้องกินกับหลนเต้าเจี้ยวตลอดเลยแล้วผมก็ชอบกิน2เมนูนี้มากๆพอเวลาเรารับประทานนะครับเราก็รู้สึกว่าแม่ว่าเรากินข้าวคลุกกะปิพอมันมีความเผ็ดของลูกโดดที่เป็นพริกขี้หนูอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามาทานความเบาความซอฟจากตัวหลนเนี่ยมันก็จะทำให้เราทานคำต่อๆไปได้เรื่อยๆอย่างอร่อยครับผมแต่ว่าหลนที่เรามาทานเป็นเครื่องเคียงในวันนี้เนี่ยน้องนมเอามาบอกว่ามาทานเป็นซุปเหรอคะใช่ครับแต่หลนมันเป็นกะทิแล้วมันจะเป็นซุปนี่ไงคะคุณผู้ชมมันคือความมิกแอนด์แมทที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงแล้วมันต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าได้รับรางวัลชมเชยในครั้งนี้มาด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอย่างพี่บีมเนี่ยสามารถทำได้สักขั้นตอนหนึ่งไหมได้ครับทำได้มีขั้นตอนได้ง่ายๆเลยก็คือเราจะสอนพี่บีนะครับในการห่อเกี๊ยวกันห่อเกี๊ยวใช่ครับง่ายแหละก็แค่พับสามไม่มีอะไรยากมากหรอกแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มการทำเมนูนี้นะคะอยากจะให้น้องนมเนี่ยช่วยแนะนำวัตถุดิบที่นำมาใช้ในเมนูนี้หน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวมาในส่วนของเกี๊ยวก่อนนะครับได้เลยส่วนผสมแรกที่เราจะต้องมีในเกี๊ยวข้าวคลุกกะปิส่งเครื่องของเรานะครับก็จะมีข้าวคลุกกะปินะครับที่ถ้าเป็นข้าวคลุกกะปิในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทำการโดยการผัดข้าวกับกะปิเพื่อให้มันหอมค่ะอันนี้เราทำข้าวคลุกกะปิแบบโบราณนะครับข้าวคลุกกะปิแบบโบราณเนี่ยก็คือเราจะต้องเจียวกระเทียมกับน้ำมันให้หอมก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยผัดกะปิกับตัวกระเทียมเจียวให้มีความหอมเพื่อลดความคาวของเขาแล้วจากนั้นเราค่อยใส่ข้าวลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เขามีสีของกะปิขึ้นมาครับผมอ๋อไม่ใช่แค่ว่าเอาข้าวไปผัดกับกะปิเฉยๆมันจะมีเทคนิคด้วยนั่นคือการใส่กระเทียมเจียวเหรอคะแล้ววิธีการแบบผัดข้าวให้เป็นเม็ดแบบนี้มันยากมากเลยนะมีเทคนิคไหมคะก็เนื่องจากว่าข้าวนะครับถ้าเราจะใช้เราต้องใช้เป็นข้าวเก่าเนาะเพราะว่าข้าวเก่าเนี่ยจะมีความเป็นจะมีความแข็งแล้วก็มีความเป็นแป้งสูงที่เขาบอกว่าต้องเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นก่อนอย่างนั้นถูกป่ะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเวลาเราต้องการหรือความเร่งรีบของเราครับเราก็ไม่จำเป็นต้องให้มันเย็นมากเราก็อาจจะเปิดพัดลมให้เขามีความแห้งหน่อยอ๋อครับผมสำคัญเลยจะต้องเป็นข้าวที่แห้งนั่นเองอ่ะมีส่วนของข้าวคลุกกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตัวไหนอีกคะปกติเราจะทานข้าวคลุกกะปิกับไข่ฝอยใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเราเอามาอยู่ในเกี๊ยวอ่ะเราก็ทำให้เขาหนาขึ้นหน่อยนึงแล้วก็หั่นเต๋าเพราะว่าไข่ที่เรานำมากรอกลงบนกระทะเนี่ยจะได้มีความหอมของไข่มากขึ้นครับไข่นี่ก็คือไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วถูกต้องครับแค่ทอดให้มันออกมาไหม้ๆก็พอค่ะไหม้ๆไม่เกิดความไหม้ใช่ครับไม่เกิดสีดำไม่เกิดสีดำต่อไปค่ะต่อไปเป็นหมูหวานนะครับหมูหวานมีเทคนิคในการทำไหมเตรียมหมูหวานยังไงบ้างหมูหวานถ้าเราจะทานกับตัวเกี๊ยวของเราครับด้วยปกติเนาะหมูหวานเขาจะใส่3เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยซึ่งเป็น3หัวใจหลักของอาหารไทยอ๋อต้องผัดด้วย3เกลือก่อนใช่ครับแต่ในวันนี้เราไม่ได้ผัดด้วย3เกลืออ้าวทำไมคะเพราะว่าในเต้าเจี้ยวในกุ้งแห้งหล่นของเราอะครับเรามี3เกลืออยู่แล้วอืมครับผมนี่คือหมูหวานต่อไปต่อไปเป็นอะไรต่อไปจะเป็นพริกขี้หนูสวนครับผมนี่ที่เขาบอกเป็นลูกโดดเลยค่ะใช่ครับตัวนี้จะให้สัมผัสแล้วก็รสชาติที่มีความจี๊ดจ๊าดนะครับกัดเพื่อให้มีความหอมแล้วก็อีกอย่างนะครับในตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยก็จะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคปไซซินครับผมเคปไซซินเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโพลีฟีนอลนะครับก็จะช่วยในเรื่องของมันจะเป็นสารที่ทำให้ระคายเคืองกระเพาะถ้าเวลาเราทานพริกแล้วเราไม่ทานข้าวเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็จะเป็นสารที่ให้ความเผ็ดด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะอ่ะสมุนไพรโผล่มาแล้วค่ะแล้วนี่คืออันนี้เวลาเราทานข้าวคลุกกะปิเราจะนึกถึงมะม่วงเปรี้ยวถูกต้องค่ะแต่วันนี้เราไม่ใช้มะม่วงเปรี้ยวครับแล้วเราใช้เป็นอะไรแทนคะตะลิงปิงครับผมโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดเช่นกันค่ะแต่เขาให้สัมผัสที่แตกต่างจากมะม่วงเปรี้ยวยังไงบ้างอะถ้าเป็นมะม่วงเคี้ยวถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับสัมผัสที่เราได้เนี่ยจะมีความแข็งแต่ตะลิงปริงเนี่ยเราจะให้ความฉ่ำน้ำแล้วก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็จะอมหวานเล็กน้อยอยากจะบอกว่าแค่พูดถึงตะลิงปริงตอนนี้คือตาที่เริ่มตื่นขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะสัมผัสได้ถึงความเปรี้ยวถึงแม้ว่าแค่พูดถึงก็ตามและตัวนี้
หอมแดงครับผมโอ้อันนี้สมุนไพรแท้ๆเลยค่ะเราไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณเขามากมายนะครับนอกจากแก้หวัดขับลมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าอะลิซินด้วยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบเช่นกันค่ะเยี่ยมเลยค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับก็จะมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวนี้เขาก็ยังมีในส่วนของโปรตีนที่เราพบได้จากถั่วด้วยในเมล็ดของเขาค่ะนะครับเยี่ยมเลยค่ะอันนี้คือในส่วนของเกี๊ยวคุณผู้ชมคะบิมขออนุญาตแนะนำเป็นส่วนๆก่อนเพราะว่าชื่อเมนูยาวมากนั่นก็คืออะไรนะคะเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคุกกะปิส่งเครื่องครับผมเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคุกกะปิส่งเครื่องขออนุญาตแนะนำสำหรับวัตถุดิบในส่วนนี้ก่อนแล้วเราไปห่อเกี๊ยวเตรียมกันหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้วิธีการทำซุปจะได้เป็นส่วนๆที่ชัดเจนไม่งงนะคะมาวันนี้จะสอนพี่บิมห่อเกี๊ยวใช่ไหมใช่ครับอันนี้พี่บิมล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเพราะพี่บิมทราบมาว่าเวลาเราจะห่อเกี๊ยวเนี่ยใช้มือที่แตะน้ำโดยตรงเนี่ยจะห่อเกี๊ยวได้สวยกว่าใช่ไหมคะใช่ครับผมได้เลยค่ะมาโอเคครับเรามาเริ่มเลยค่ะวิธีการห่อเกี๊ยวยังไงบ้างคะวิธีการห่อเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูก่อนนะครับได้ค่ะเดี๋ยวนะเราจะเอาทั้งหมดนี้เหรอคะลงไปอยู่ในเกี๊ยวถูกต้องครับโอ้โหส่วนประกอบเยอะมากเลยนะคะน้องนมเดี๋ยวเราใช้ไม่เยอะครับผมเราใช้อย่างนี้ละหน่อยเท่านั้นอันนี้คือส่วนที่ยากเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วมีความโลภอยู่ในตัวเยอะมากอันดับแรกเราใส่หมูหวานเข้ามาก่อนนะครับหมูหวานแล้วก็ลงก่อนไข่นะครับถั่วฝักยาวลำดับการใส่นี่คือสำคัญเหมือนกันเหรอคะก็ที่จริงอยากใส่อะไรก่อนก็ได้ครับผมแต่เราใส่ของที่มีชิ้นเล็กก่อนลงไปมันก็จะง่ายต่อกันแกะง่ายต่อการห่อของเราครับตะลิงปิงนะครับหมูหวานไข่ถั่วฝักยาวครับผมพริกตะลิงปิงแล้วก็ใช่ครับหอมแดงครับหอมแดงแล้วก็ข้าวคุกกะปิของเราปึ๊บครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับให้เรานำมือแตะน้ำนะครับเบาๆแล้วเราก็ทาไปที่ขอบครับผมให้เป็นครึ่งวงกลมก่อนค่ะจากนั้นนะครับเราห่อนะครับมุมเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับกดเขาให้แน่นนะค่ะเราใช้น้ำในการเป็นตัวเชื่อมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำในการเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเกี๊ยวเราอาจจะขาดได้เกี๊ยวที่เราเลือกมาใช้เนี่ยก็คือเป็นทรงกลมใช่ครับผมจากนั้นพอเราขึ้นเป็นครึ่งวงกลมปุ๊บเราพับเขาเข้ามาแบบนี้ค่ะนะครับแล้วเรานำมือแตะน้ำนิดนึงจับปลายไว้แล้วเราก็กดครับผมให้เขาเป็นทรงเกี๊ยวสวยงามมากประมาณนี้ครับนี่อันนี้คือเกี๊ยวทรงอะไรคะเกี๊ยวทรงถ้าเป็นภาษาของอิตาลีเขาจะเรียกว่าเกี๊ยวทรงทอร์เทลลินีครับผมอ๋อมันจะต้องแบบมีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะพับเฉยๆไม่ได้อะคะน้องนมพับเฉยๆก็ได้ครับแต่ถ้าเราตอนนี้มันก็จะมีความสวยงามแล้วก็เพิ่มความน่ากินเข้าไปด้วยได้ค่ะบิ๊มขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าเราสองคนล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถห่อเกี๊ยวได้อย่างสวยงามนำแผ่นที่มีแป้งไว้ด้านในนะครับที่มีแป้งไว้ด้านในนี่แหละถูกแล้วสติเอาฝั่งที่มีแป้งไว้ด้านในหลังจากนั้นก็ใส่หมูหวานก่อนนะครับ1ชิ้น1ชิ้นเล็กๆครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นไข่ครับผมนี่แล้วก็ถั่วฝักยาวสัก2อันมินิมอลน่ารักอ้าวหยิบมา3ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ลูกโดดลูกโดดเล็กๆน่ารักครับผมนี่แล้วก็ตะลิงปิงครับผมแล้วก็หอมแดงใช่ครับสุดท้ายเราก็จับด้วยข้าวคุกกะปินิดหน่อยครับผมข้าวคุกกะปิหอมๆ ของเรานั่นเองค่ะอันนี้นิดหน่อยไหมคะอันนี้เยอะไปนิดนึงครับกลัวไม่อิ่มค่ะ โอเคครับประมาณนี้ครับโอ๊ยไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นการแบบคลุกเคล้าไปในตัว แล้วก็เราใช้นิ้วแตะน้ำครับวาดเป็นครึ่งวงกลมก่อนที่ขอบนะครับเดี๋ยวนะคะขออนุญาตคลิกเข้ามาอยู่ในเกี๊ยวครับผมประมาณนั้นครับแล้วเราก็จับนะครับขึ้นไปตรงกลางก่อนเราอาจจะใช้นิ้วกดตรงกลางนิดนึงอ๋อใช้ได้นะคะครับผมโอเคครับแล้วก็กดให้ตรงกลางเขาติดกันแล้วก็เริ่มไปทางขอบข้างๆครับผมจะติดกันยากนิดนึงนะครับให้กดไปทีละข้างก่อนพี่ไม่หายใจแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะ
แป๊บนึงนะคะนี่เราก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแล้วและยังไงต่อนะคะตอนนี้เราก็จะเอาครึ่งวงกลมอ่ะถ้าพอเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราผ่ามาครึ่งปุ๊บเราก็จะพลิกลงอย่างนี้พลิกลงอย่างนี้ใช่ครับสักครู่นะโอเคแล้วเราก็ม้วนเข้ามาเป็นอย่างนี้ม้วนเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะเบาๆนะคะเดี๋ยวขาดนะได้ค่ะชื่อประมาณนี้เดี๋ยวเราขอแตะน้ำเล็กน้อยตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดลงไปและนี่คือเกี๊ยวห่อข้าวคลุกกะปิทรงอาจจะโชว์ให้เห็นนิดนึงค่ะว่าแบบนี่คือเกี๊ยวข้าวคลุกกะปิทรงเครื่องคือที่มันเปิดออกมาแบบนี้คือตั้งใจนะคะให้เห็นว่านี่คืออะไรไม่เห็นจะง่ายเหมือนที่น้องนมบอกเลยค่ะทำไมมันถึงอ้าออกมาอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เรากดลงไปหรือเวลาเราประกอบร่างครับเราอาจจะใช้แรงเยอะไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็รู้พอจะรู้วิธีการทำแล้วว่ากว่าจะได้ทานอาหารที่มันมีความอร่อยมีเรื่องราวเนี่ยไม่ได้มีการแบบปรุงแต่งกันง่ายๆนะมันจะต้องมีศิลปะมีทักษะเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปกันเลยไหมคะหรือว่าจะต้องเอาเกี๊ยวไปทำอะไรต่อก็หลังจากที่เราห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วตามพอร์ชั่นที่เราต้องการนะคะประมาณสัก 4-5 ชิ้นต่อคนอะไรเงี้ยเราก็จะนำเกี๊ยวที่ได้ครับไปต้มให้สุกวิธีการสังเกตว่าถ้าเกี๊ยวที่สุกแล้วครับก็คือเมื่อเราต้มลงไปเนาะตัวไส้เราจะเห็นไส้ข้างในเลยมันจะใสๆใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องนั่นก็คือวิธีการสังเกตต่อไปเราจะมาเข้าสู่ช่วงเวลาของการทำซุปกันค่ะครับผมซุปหล่นเต้าเจี้ยวถูกไหมหล่นกุ้งแห้งหล่นซุปกุ้งแห้งหล่นสามสหายตอนคิดชื่อนี่ใช้เวลาที่กี่วันนะคะน้องนมสุดยอดจริงๆมากขั้นตอนของการทำซุปเราจะต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะขั้นตอนสำหรับการทำซุปนะครับอันดับแรก3สหายในชื่อก็คือ3เกลอนะครับ3เกลอคำภาษาไทยเกลอแปลว่าเพื่อน3สหายนะครับก็คือจะมีกระเทียมกระผักชีแล้วก็พริกไทยครับเป็นตัวชูโรงให้ตัวซุปของเรามีความหอมมากขึ้นนะครับตัวส่วนที่2เป็นตะไคร้นะครับถามว่าทำไมต้องใส่ตะไคร้เพราะว่าตะไคร้เนี่ยจะช่วยลดความคาวของกุ้งแห้งลงได้ด้วยอ๋อกุ้งแห้งนี่มันจะมีความคาวนิดใช่ไหมคะอีกทั้งนะครับทั้งในตะไคร้เนี่ยก็ยังมีสารสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ขับลมได้ดีพอเรามาทำเป็นซุปเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมครับผมสุดยอดเลยค่ะมากุ้งแห้งใช่ไหมคะกุ้งแห้งครับผมอันนี้เป็นกุ้งซากุระนะครับก็กุ้งซากุระเนี่ยมันคือกุ้งทะเลตัวเล็กนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นกุ้งที่เขาส่งออกกันไปต่างประเทศคนไทยเนี่ยจะค่อนข้างหาได้น้อยจำเป็นไหมว่าเราจะต้องเลือกเป็นกุ้งแบบชนิดนี้ไม่จำเป็นครับผมเป็นกุ้งแห้งแบบไหนก็ได้เป็นกุ้งแห้งแบบไหนก็ได้ครับแต่ต้องมีสีน้อยหน่อยเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหล่นเราจะเปลี่ยนสีได้ต่อมาเป็นหอมแดงอันนี้รู้สรรพคุณกันดีอยู่แล้วแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาครับผมและก็ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับกะทิครับค่ะขั้นตอนการทำล่ะคะขั้นตอนการทำง่ายมากเลยครับก็คืออันดับแรกนะครับเราก็จะผัดสามเกลอนะครับกับน้ำมันให้หอมก่อนพอเริ่มส่งกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับเราจะใส่ตะไคร้ลงไปหลังจากที่เราใส่ตะไคร้ปุ๊บเราจะใส่กุ้งแห้งผัดพอให้เขามีความหอมฟุ้งขึ้นมาค่ะนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่กะทิใส่ตามลงไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นเราจะใส่หอมแดงเพิ่มความหวานเล็กน้อยให้เขาเราต้องรอให้กะทิแตกน้ำมันอะไรอย่างงี้ไหมคะตัวนี้ครับเนื่องจากว่าพอเวลาเราทำซุปเนาะการที่กะทิแตกมันมากเนี่ยมันจะทำให้ซุปของเราเนี่ยมีความมันเกินไปอ๋อนะครับก็คือใส่หอมแดงตามไปแบบนี้เลยถูกต้องครับพอใส่หอมแดงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะปิดไฟก่อนค่ะปรุงรสให้เรียบร้อยนะครับด้วยพี่บีมเลยค่ะพี่บีมก็ชอบปิดไฟปรุงแบบนี้เลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดปรุงให้อร่อยตอนเปิดไฟเนี่ยไม่แน่นอนค่ะ ก็จะมีน้ำตาลนะครับมะขามเปียกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็จะมีน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวกุ้งแห้งเขาเค็มอยู่แล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟนะครับก็จะให้เขาเดือดขึ้นอีกทีนึงพอเขาเดือดเราจะใส่พริกลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมของพริกครับผมอ๋อพริกนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของความเผ็ดแต่ว่าเป็นเรื่องของกลิ่นที่หอมขึ้นค่ะผัดไปหลังจากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาครับแล้วเราก็จะนำมาเสิร์ฟได้เลยนี่เมื่อเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบไหนคะน้องนมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่าโอ้ได้เลยค่ะโอเคครับมาถึงขั้นตอนของการจัดจานค่ะเราจะต้องเตรียมทั้งหมดก็คือสักครู่นะครับ
ราจะมีเกี๊ยวนะครับที่เราทำไปแล้วใช่ครับขออนุญาตเดี๋ยวต้องใส่ซุปเข้ามาในนี้ก่อนได้เลยค่ะแป๊บนึงนะครับมีเกี๊ยวแล้วก็ซุปที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะใช่ครับโอ้โหซุปเขาเข้มข้นชึบขออนุญาตครับนี่แล้วก็จะได้มานะครับเดี๋ยวเรายกจานมาแต่งกันตรงนี้ดีกว่าได้เลยค่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ซุปลงไปก่อนเนาะค่ะตัวซุปนะครับถ้าเวลาที่เราทานอยากทานแบบฝรั่งนะครับเราก็จะกรองเขาสักหน่อยให้เขามีความเนียนแต่ถ้าเราต้องการทานให้เขามีความเป็นยาเราก็จะใส่ลงไปทั้งเครื่องของเขาเลยใส่ไปทั้งเครื่องเลยค่ะพี่บีมอยากได้ทั้งคุณสมบัติทางยาแล้วก็อยากจะได้เท็กเจอร์ของสมุนไพรไทยหรือว่าถ้าอีกแบบอันนี้คิดเอาเองแบบถ้าเกิดเราปั่นให้เขาแบบว่าเป็นเหมือนซุปตัวนั้นมันก็จะมีความเข้มข้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเขาสามารถกินความเข้มข้นขนาดนั้นได้ประมาณไหนนะครับเนื่องจากว่าตัวหล่นกุ้งแห้งของเราอะครับมันจะมีรสชาติที่มีความเป็นเค็มเปรี้ยวหวานค่ะครับผมเมื่อเจอกับความเค็มเปรี้ยวหวานของข้าวคุกกะปิแล้วมันก็จะมีความกลมกล่อมไปในตัวครับพร้อมๆกันนะครับเยี่ยมมากเลยค่ะต่อมาเราจะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นเกี๊ยวลงไปค่ะสักครู่นะครับเกี๊ยวตัวนี้ครับเมื่อเราต้มเสร็จแล้วเนาะถ้าเรายังไม่รับประทานเลยแนะนำให้คุกน้ำมันไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาแห้งอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการแบบว่าถนอมคุณภาพอาหารครับผมน้ำมันที่ใช้ก็คือน้ำมันพืชทั่วไปเลยหรือว่าเป็นน้ำมันมะกอกใช่ครับเป็นน้ำมันพืชทั่วไปถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ครับผมเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีไส้เราจะเห็นไส้เขาข้างในปกติแล้ว1จานเนี่ยเราจะเสิร์ฟทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะประมาณ5ชิ้นครับผมโอเคค่ะกินได้อย่างเต็มที่ปึ๊บชิ้นสุดท้ายแล้วก็อีก1ชิ้นค่ะชิบใส่ลงแล้วเราตกแต่งด้วยอะไรต่อคะต่อไปเราจะตกแต่งด้วยผักที่เรากินแหนมด้วยกันนะครับผักแหนมของเรานะครับวันนี้เราก็จะมีแตงกวาถูกต้องครับผมแตงกวาใส่เข้าไปด้านข้างนะครับแล้วเราก็จะมีกระเจี๊ยบเขียวถูกต้องครับกระเจี๊ยบเขียวนี่ก็คุณสมบัติทางยาที่ดีมากๆเลยอันนี้พี่บีมชอบทานมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนมีโรคประจำตัวเป็นกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็จะไปช่วยเคลือบกระเพาะของเราได้ครับใช่แล้วขออนุญาตเช็ดจานเล็กน้อยนะครับได้เลยค่ะมีความปราณีตมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของภาพลักษณ์ของอาหารนี่ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะน้องใช่ครับเนื่องจากว่าผมทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งอาหารเนาะหรือฟู้ดสไตลิสต์นะครับมันก็ถ้าอาหารมาครับถ้าหน้าตาสวยคนกินอิ่มไปแล้วแป๊บนึงนะครับ อิ่มไปแล้วครึ่งนึงเลยนี่ จริงค่ะแต่ถ้าเป็นอาหารที่แบบเหมือนเวลาเรารีบๆกินอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราอิ่มได้แต่มันก็ว่าอิ่มใจมันก็จะน้อยกว่าความรู้สึกอิ่มใจมันก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับผมใส่กระเจี๊ยบเขียวเข้าไปแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวดอกปลังนะครับอันนี้คือดอกปลังเหรอคะเป็นสมุนไพรดอกจากผักปลังครับผมตัวนี้เขาก็จะมีเหมือนเมือกคล้ายๆกับตัวของกระเจี๊ยบเขียวเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารเหมือนกันนะครับก็จะเด็ดเขาลงไปสักเล็กน้อยนะครับต้องตกแต่งข้างๆจานแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นบีมเหรอคะเทรวมเข้าไปเลยค่ะ มาต่อไปก็คือจะใส่เป็นหอมแดงครับผมวางลงไปเลยนะคะที่ขอบด้านจานนะครับตามด้วยอัญชันดอกอัญชันครับผมดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันตัวนี้เราใส่เข้าไปในเกี๊ยวให้เขามีสีสันเล็กน้อยนะครับแล้วก็อ๋อใส่เข้าไปอีกในดอกอัญชันนะครับก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะครับเขาก็จะมีความเป็นสีฟ้าเนาะค่ะมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าถนอมผิวพรรณเลิศมากเลยค่ะครับผมแล้วก็จะใช้ดอกชมพูนะครับตกแต่งไปที่เกี๊ยวเล็กน้อยยังมี
อะไรผักกูดผักกูดอันนี้พี่พิมชอบมากผักกูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์นชนิดนึงแต่คุณสมบัติที่ดีมากๆของเขาเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กสูงนะครับแล้วเขาก็มีสารสำคัญเยอะด้วยเหมือนกันถ้าเวลาเราไปทานเนาะเราจะรู้ดีว่าผักกูดเนี่ยเข้ากับกะทิมากจริงอร่อยมากอร่อยมากๆจริงๆค่ะใส่เข้าไปค่ะผักกูดแล้วก็ยังเหลืออะไรอีกโอ้โหวันนี้น้องดงคือเตรียมสมุนไพรมาเป็นแบบผักเคียงแบบเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้เป็นขมิ้นขาวครับขมิ้นขาวเดี๋ยวใส่ขมิ้นขาวเข้าไปตรงนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นหน่อยนึงโอเคหลังจากที่เราเริ่มใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะตัวนี้เขาเมือกเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอาไปแช่น้ำมาโอเคแป๊บนึงนะครับอันนี้ทิชชู่ค่ะยังมีอีกไหมคะอันนี้เป็นพริกที่แบบเราตกแต่งไว้หรือเปล่าคะใช่ครับผมสักครู่นะครับ อ๋ออยู่นี่ขอโทษนะครับยังไม่หมดเหรอคะน้องนยังไม่หมดครับเป็นอะไรอีกคะเราจะมีพวกประมาณแครอทที่ตกแต่งมาแบบตั้งแต่เช้าตรู่จานนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อยากทานเนี่ยจะต้องติดต่อน้องนมไว้ประมาณ3วันนะคะซึ่ง3วันนี้ไม่ใช่รอคิวนะคะรอน้องนมแกะสลักค่ะ เพื่อให้ได้ตัวผักผลไม้ที่สวยงามแบบนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มสีสันให้ในจานนะครับด้วยพริกชี้ฟ้าซอยสีแดงครับผมอ๋อโดยการเอาเม็ดข้างเม็ดของเขาออกให้หมดใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็มาซอยเอาแค่สีสันเนาะใช่ครับผมอันนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพี่เพิ่งขออนุญาตพูดชื่อมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆค่อยแก้นะคะนี่คือเกี๊ยวข้าวคุกกะปิเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคุกกะปิเกี๊ยวสอดไส้ข้าวคุกกะปิส่งเครื่องที่ทานคู่กับซุปกุ้งแห้งหล่นสามสหายค่ะนี่คือรางวัลชมเชยจากโครงการไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1นั่นเองค่ะพิมพ์ตบมือให้อย่างสุดค่ะมันเหมาะสมมากกับรางวัลนี้ค่ะดูสิคะคุณประโยชน์ทางยาเยอะแยะมากมายและที่สำคัญค่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์นี่อย่างเต็มที่เลยค่ะเหมาะสมกับรางวัลมากๆเวลาเราเสิร์ฟก็นี่จัดจานสวยงามแบบนี้ค่ะน้องนมคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะน้องนมมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราบ้างไหมคะก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะอันดับแรกผมต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเราก่อนนะคะที่ให้โอกาสนะคะที่ผมได้มาเผยแพร่ในเรื่องของความรู้แล้วก็ผลงานที่ผมทำในวันนี้ออกมาครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากฝากทางบ้านไว้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารไทยนะครับเด็กสมัยใหม่อ่ะครับเขาอาจจะแบบไม่ค่อยทานในเรื่องของความเผ็ดหรือถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทานเลยผมอยากให้ลองเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆดูบ้างว่าการศิลปะของการกินอาหารไทยเนี่ยมันมีหลายรูปแบบพอบางทีเรากินเผ็ดเราจะหาอะไรมากินเผ็ดดีในเมื่ออาหารสำรับของเราเนี่ยมันก็จะมีความสนุกที่หลากหลายมากขึ้น อย่างเงี้ยครับผมก็อยากฝากตรงนี้เอาไว้ครับผมเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องนมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1ในครั้งนี้ค่ะเหมาะสมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณอภิสิทธิ์จิตประสงค์ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันไทยเทสเทอราปีชาเลนจ์ครั้งที่1ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสินสร้างทางอาชีพกับเราในวันนี้ค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะกันบ้างคะหลายคนได้เห็นเมนูนี้เนี่ยคงจะมีความรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ภาคภูมิใจในอาหารไทยกันมากขึ้นและที่สำคัญค่ะได้รับองค์ความรู้มากๆกับอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะสำหรับโครงการไทยเทสเทอราปีเนี่ยเราจะมีเมนูไหนมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ภาคภูมิใจกับสมุนไพรไทยกันบ้างติดตามได้ในรายการของเราค่ะกับรายการสินสร้างทางอาชีพวันนี้ดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์หมดเวล
าลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบีมและน้องนมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ